แคนเบอรี่นะครับเนี่ยก็คือต้องบอกว่าแทบจะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีปริมาณของวิตามินเยอะมากสารต้านอนุมูลอิสระมหาศาลและอีกนอกจากนี้เนี่ยจะมีเรื่องของพวกกรดที่น่าสนใจอยู่เยอะมากๆเลยถามว่าแล้วไอ้พวกที่มันมีทั้งหมดเนี่ยมันดียังไงตัวของแคนเบอรี่เนี่ยมันอุดมไปด้วยวิตามินซีมากเยอะมากๆเลยเมื่อเทียบกับผลไม้หลายๆชนิดนะครับอีกอันนึงเนาะตัวนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับก็คือว่าวิตามินซีบริโภคเยอะๆเนี่ยก็สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิการต่อการติดเชื้อได้ป้องกันหวัดได้ป้องกันเรื่องของโควิดได้ช่วยป้องกันได้แล้วกันเนาะนอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระขุมพวกฟลาวโนอยด์โน่นนี่นั่นเยอะมากๆเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่ามันสามารถลดได้ทั้งเรื่องของการลดกรดไขมันเลว LDL ในเลือดแล้ว LDL ในเลือดคอเลสเตอรอลลดลงมันก็จะดีตรงที่ว่ามันก็สามารถช่วยทำให้สุขภาพของหลอดเลือดและระบบหัวใจของเราดีขึ้นได้เหมือนกันทีนี้นอกจากนี้เนี่ยกลุ่มของฟลาวโนอยด์เนี่ยยังสามารถช่วยลดการติดเชื้อ H. pylori ได้อีกเช่นกันตรง H. pylori เนี่ยสำคัญเนาะ H. pylori เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังคาร์บอนไดออกไซด์สามารถช่วยลดตรงนี้ได้กันมีงานวิจัยรองรับแล้วนะครับนอกจากนี้กลุ่มของสารโพลีฟีนอลเนี่ยยังสามารถช่วยทำให้สุขภาพของลำไส้แข็งแรงได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับอันนึงที่ยอมรับมากๆเลยในตัวแคมเบรียเอ็กซ์แทรคเนี่ยสามารถช่วยลดการติดเชื้อในระบบปัสสาวะได้เช่นคุณผู้หญิงเกิดการติดเชื้อในระบบปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยตัวแคมเบรียเอ็กซ์แทรคเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถช่วยลดการติดเชื้อตรงนี้ได้นะครับจริงๆก็ถามบอกเลยว่ากินได้ทุกเพศทุกวัยเนาะแต่ว่าถ้าผมแนะนำก็คืออยากแนะนำคุณผู้หญิงทั้งหลายเพราะว่าอะไรหนึ่งมันทำให้สุขภาพของระบบทางเดินปัสสาวะเราดีขึ้นเนาะลดการติดเชื้อเนาะนอกจากนี้วิตามินซีที่เยอะมากเนี่ยมันช่วยทำให้ผิวดีขึ้นด้วยเหมือนกันวิตามินซีมหาศาลฟลาวโนอยด์มหาศาลก็ช่วยต่อต้านมะเร็งเนาะลดการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายและเสริมสร้างภูมิกันก็จะไปภูมิกันเรื่องของหวัดเรื่องของเชื้อโรคต่างๆเนาะเชื้อโรคโควิดก็อาจจะช่วยได้ในระดับนึงครับผมกินวิตามินซีคุณก็ได้แต่วิตามินซีเนาะกินแคมเบรียเอ็กซ์แทรคนอกจากได้วิตามินซีแล้วเนี่ยเราก็จะได้พวกของสารต้านอนุมูลอิสระและของพวกกรดหลายๆตัวเพิ่มเข้ามาอีกด้วยเหมือนกันข้อควรระวังในการรับประทานพวกแคมเบรียเอ็กซ์แทรคนะครับก็คือ1เนี่ยบอกก่อนเลยว่าอะไรที่กินมากไปก็ไม่ดีแน่ๆแหละฉะนั้นถ้าเกิดเรากินเยอะมากๆเกินไปเนี่ยก็คือหลักๆคือกรดมันเยอะพอกรดมันเยอะปั๊บอาจจะทำให้เกิดภาวะที่แบบว่าไม่สบายท้องได้เขาเรียกว่า gastric upset นะครับผมอีกอันนึงคือว่าเนื่องจากปริมาณกรดซาลิซิลิกแอซิดในแคมเบรียเอ็กซ์แทรคมันเยอะมากต้องระวังในกลุ่มผู้ที่มีภาวะแพ้ยากลุ่มแอสไพรินหรือยาที่มีกลุ่มของซาลิซิเลตเป็นตัวประกอบด้วยอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ครับอีกอันนึงที่ต้องระวังคือว่าตัวแคมเบรียเนี่ยไม่ควรรับประทานร่วมกับยากลุ่มที่เป็นวาฟารินนะครับผมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดภาวะเลือดแข็งตัวช้าได้ต้องระวังนะครับเพราะว่าการรับประทานแคมเบรียเอ็กซ์แทรคเนี่ยอาจจะทำให้ตรงตับเนี่ยสามารถกำจัดยาได้บางตัวได้ยากขึ้นเช่นยากลุ่มจิตเวชบางตัวยากลุ่มแก้ปวดพวกกลุ่มเอนเซมนะครับทำให้ร่างกายกำจัดได้ยากขึ้นครับสำหรับโดสที่แนะนำที่เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงนะครับก็คืออยู่ที่ครั้งละ360มิลลิกรัมนะครับวันละ2ครั้งติดต่อกันประมาณ6อาทิตย์นะครับสำหรับคนที่ใช้ทั่วไปเพื่อสุขภาพอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้ในการใช้อย่างแน่ชัดนะครับแต่ก็ถ้าผมแนะนำก็คือแนะนำเท่ากันก็คือครั้งละ360มิลลิกรัมนอกวันละ2ครั้งครับอันดับแรกเลยต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเรากินพวกวิตามินพวกอาหารเสริมอะไรเยอะมากเกินไปหรือเปล่าอย่างที่ผมกล่าวอยู่เสมอๆเลยว่าอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปไม่ใช่เรื่องที่ดีควรกินอะไรที่พอดีดีกว่านะครับเนาะแล้วก็อย่าไปกินอัดไปมื้อเดียวกินกระจายมื้อเช้าครั้งเย็นครั้งดีกว่าครับผมเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีขอบเขตในการดูดซึมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับก็สำคัญเลยพวกอาหารที่เป็นซัพพลีเมนต์เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าไปโดยตรงกับร่างกายเนาะต้องเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้มีข้อมูลพิสูจน์ทางอย.เนาะขึ้นทะเบียนอย.อย่างชัดเจนรวมถึงว่าต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมด้วยเพราะพวกนี้มันเสื่อมได้สุดท้ายก็ดูฉลากข้างหลังและวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุด้วยเหมือนกันครับก่อนที่จะทำการบริโภคครับผม